น่าเชื่อตอนแรกผมนึกว่าไอ้บริษัทนี้ทำนมขายนะมีมิวมิวใช่ไหมมีมิวมิวนึกว่ามันคงมีทำอะไรเกี่ยวกับนมอ่ะไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับนาฬิกาไม่ใช่คนทำคนทำนาฬิกานะคะวันนี้เคียงคู่รู้ค่ากับทกสนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนไปทำอะไรที่นั่นนะคะไปดูกันเลยไหมฮะครับค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสยังจำและไม่เคยลืมเลือนเคยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหญ่แล้วมันเจ็บเอาไว้ในใจใครมาติดลูกเยอะๆอุ้ยลำใหญ่แบบหน้าเด็ดจังเลยโอ้ยหน้าเด็ดจังเด็ดลำใหญ่ทำไมต้องมองไปทางโน้นด้วยผู้ช่วยบอกก็ลำไยที่ลี้แพงนะคะเด็ดเนี่ยช่อหนึ่งห้าสิบบาทนะคะบ้าไปเอามาจากไหนลำไยที่ผมเคยเห็นน่ะอย่าว่าแต่ช่อเลยค่ะโอ้โหกิโลหนึ่งไม่กี่ตังค์อ๋อที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เราปลอดสารพิษนะคะกว่าจะมาเป็นลำไยอย่างนี้เราต้องฟื้นฟูดินมาหลายขั้นตอนนะคะทำไมลำไยมันออกมามีขาวมีดำอ่ะมันไม่ทำไมไม่ลูกเสมอกันน่ะลูกไหนดำก็ไอ้ลูกใกล้ๆเนี่ยดำลูกนู้นขาวอ้าวท่านผู้ช่วยว่าไหมทำไมมันไม่เสมอมากให้ปุ๋ยไม่เท่ากันเหรออ๋อให้เท่าค่ะนี่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ค่ะตอนนี้ที่ลำไยเราสวยเนื่องจากทางทกสทีมงานบ่มเพาะเนี่ยเขาได้มาช่วยเหลือค่ะที่ทำให้เราต้องสวยออกมาช่อแพงถึง50บาทนะคะเราช่วยยังไงครับผู้ช่วยเราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติก็คือเราใช้สารอินทรีย์ทั้งหมดนะครับมาตั้งแต่ดินปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์สารต่างๆนั้นก็ใช้สารอินทรีย์ทั้งหมดในการไล่แมลงในการดูแลช่อดอกครับทำแบบอินทรีย์แล้วผลผลิตมันออกมาเนี่ยน้อยกว่าพวกที่เขาใช้สารเคมีกันไหมฮะเท่ากันค่ะเหรอค่ะแล้วก็เป็นเกรด 3A ด้วยค่ะลูกโตประมาณไม่เกิน70ลูกต่อกิโลค่ะเนื้อจะกรอบกว่าเคมีเพราะเคมีมันจะมีน้ำฉ่ำๆแต่อันนี้มันเนื้อมันจะร่อนเหมือนเงาะโรงเรียนเลยที่สำคัญมันขาวด้วยเนาะใช่ใช่ออกลูกเลยไงนึกเอาไงขาวเด็ดแล้วของสวนราคาดีกว่ากันเยอะไหมปีที่แล้วเนี่ยกิโลหนึ่งสิบกว่าบาทค่ะแต่พอเรามาทำเป็นปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างเราขายได้ถึง50บาทค่ะโอ้โหเพราะนั้นต้นเนี้ยมันไม่ต่ำกว่า500โลอะค่ะ500โลค่ะโลละ50ค่ะราคาเคมีเท่าไหร่ต้นละเท่าไหร่ต้นนึงจะได้เท่าไหร่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าค่ะพอมันเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเป็นไง5525ก็ 25,000 บาทค่ะมีกี่เจ้าคะที่ยอมทำแบบนี้มีทั้งหมด17คนค่ะอำเภอลี้เป็นอำเภอที่มีลำไยมากที่สุดในประเทศไทยอะค่ะเรานำร่องเสร็จเราได้ราคาแพงตอนนี้ชาวบ้านก็ชะเง้อดูเราแล้วว่าทำไมถึงขายได้แพงอย่างนี้ค่ะเขาก็เริ่มมาซื้อพวกชีวพันธุ์จากเราไปใช้ค่ะครับค่ะเราแล้วเราก็จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเขาอะค่ะเป็นลูกค้าเราหมดไหมฮะทั้งหมดครับที่นี่ก็เป็นลูกค้าเราเป็นส่วนใหญ่ครับทกสเนี่ยนอกจากให้ทุนแล้วก็ให้ความรู้อย่างที่เดี๋ยวไปแล้วนะเรายังช่วยเรื่องการตลาดปีที่ผ่านมาเราก็ช่วยระบายนะลงสู่ผู้บริโภคนะครับซึ่งก็ได้ราคาดีนะครับปีนี้เราเริ่มใหม่พัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเราจะมีการเรียกว่าจับคู่จองกันล่วงหน้าให้องค์กรส่วนราชการบริษัทต่างๆเนี่ยจองคนละต้นหน่วยงานละต้นซึ่งตรงนี้นะครับตลาดเป็นของเราแล้วเพราะนั้นใครจะจองต้องรีบจองซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้จองนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่จองเนี่ยจะเสียใจผมจองต้นนี้ต้นไหนต้นขาวนี่ผมจองต้นนี้นะครับมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วนี่จับมือเสียไก่เลยอันนี้ 1,000 บาทค่ะที่นี่อะไรฮะเนี่ยที่นี่คือวิสาหกิจชุมชน105ลี้เกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วนี่อะไรคะลำไยชาลำไย105ลี้ชาลำไย105ลี้ชาลำไยด้วยขาดไปอันนึงอ้าวสลาให้แล้วนี่บนโต๊ะนี่อะไรบ้างครับเนี่ยหลักๆคือเราทำลำไยนะคะทำเพื่อเชิงเดียวอย่างเดียวคงไม่ไหวอยู่ไม่ได้ค่ะเราก็เลยมาทำอาชีพเสริมนะคะเช่นเราทอผ้าค่ะแล้วก็เรามาแปรรูปน้ำลำไยนะคะแล้วก็มีมะละกอฮอลแลนด์ค่ะมีเสาวรสมีส้มเขียวหวานมีฟักแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะคะอันนี้เป็นต้นไม้ไผ่ใช่เป็นอมสินนะคะอ๋อเป็นอมสินค่ะสามารถเก็บตังค์ได้ตรงนี้ค่ะแล้วนี่อะไรคะจะอร่อยมากไหมคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นจุลินทรีย์นะคะที่เราทำให้ลำไยเนี่ยมีคุณภาพดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากเลยค่ะอ๋อที่บอกแล้วว่าเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมใช่ค่ะ
ผลิตได้เองด้วยนะฮะอันนี้ผลิตเองค่ะเราก็มีทกสเนี่ยมาส่งเสริมความรู้เราในด้านจุลินทรีย์ค่ะโอ้แล้วนี่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะค่ะใช่ค่ะที่ยืนอยู่นั่นคือในแบบนางแบบใช่ค่ะอยู่อันนี้เต็มเลยเป็นสมาชิกของกลุ่มร้อยนาฬีค่ะสวัสดีนะฮะสวัสดีครับหน้าตามีตังค์กันทุกคนเลยนะคะค่ะนี่ได้ข่าวว่าผู้ช่วยนี่เสื้อตัวนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยคล้ายๆคุ้นๆเลยซื้อที่กลุ่มนี้เลยครับซื้อเมื่อหลายเดือนก่อนครับที่นี่ในเร็วๆนี้เราจะได้พบกับท่องเที่ยวชุมชนนะครับของเมืองลี้โดยการสนับสนุนของทกส.และก็เครือข่ายครับคือนักท่องเที่ยวมาก็ได้ซื้อลำไยกลับด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเสื้อสวยๆแบบนี้นี่ตัวเท่าไหร่ฮะคุณป้าอันนี้450ค่ะ450ไม่แพงเลยนะคะแฮนด์เมดค่ะไม่แพงค่ะนักท่องเที่ยวอาจจะจำที่นี่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะลำไย105ลี้เกษตรอินทรีย์ดีที่สุดในโลกจำได้แล้วแม่นเลยทีนี้ขึ้นใจตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณจะเหมาเสื้อทั้งร้านไม่ใช่เหรอทราบมาว่ามีหนุ่มใหญ่ใจดีอบท.สปอร์ตกทม.นะคะเชิญมาที่ลีอยากจะเหมาฝากสาวๆค่ะของดีครับของลีทกส.จัดให้ครับท่านผู้ช่วยฮะท่านผู้ช่วยคุยกับแม่บ้านหรือยังครับแม่บ้านจะมีปัญหาไหมฮะข่าวเสาร์อาทิตย์ข่าวเสาร์อาทิตย์